ี้ฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของก้อนหินก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยก้อนประมาณนี้เลยนะฮะเรียงรายอยู่เต็มไปหมดก้อนหินเหล่านี้คือก้อนหินที่ทางผู้เสียหายท่านหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มใหญ่วัย54ปีคุณธนงศักดิ์เนี่ยเขาเอามาร้องเรียนกับทางคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดเขาบอกว่าเขาถูกผู้ชายในวงจรปิดคนนี้นะฮะเอาหินไอ้พวกเนี้ยที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยปาขึ้นหลังคาบ้านนะคุณตาลปาเป็นร้อยก้อนนะครับนี่อันนี้คือเท่าที่ยังไม่ได้เก็บเคลียร์ออกเนี่ยก็พอจะวงให้เห็นนี่นี่นี่ภาพนี้ก้อนอิฐก้อนปูนอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหก้อนประมาณนักฝ่ามือเนี่ยปาขึ้นหลังคาบางครั้งผมเชื่อว่าทะลุได้เลยนะครับแล้วถ้ามันทะลุลงบ้านเนี่ยมันทะลุฝ้าก็ใส่หัวคนได้เหมือนกันคุณธนงศักดิ์เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านชื่อดังแห่งหนึ่งย่านประเสริฐมนูนกิจ27เขตลาดพร้าวนะครับโดยนี่คุณผู้ชมให้ดูผังนะบ้านของคุณธนงศักดิ์ก็คือบ้านเลขที่288อ่ะผมบอกอย่างนี้แล้วกันแล้วก็บ้านของผู้ก่อเหตุเพื่อนบ้านเนี่ยคือหลังคามันติดกันเลยค่ะ291อาจจะหันหน้าออกคนละทางแต่หลังคาเนี่ยติดกันนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกเขาเจอแบบเนี้ยแล้วก็มีหลักฐานในภาพวงจรปิดว่าเขาชอบเดินมาแล้วก็ปาใส่อยู่แบบเนี้ยเป็นประจำนะครับบางวันไม่ได้ปาอย่างเดียวเดินผ่านหน้าบ้านถกกางเกงแล้วก็โชว์ก้นแอนก้นให้ดูเขารู้ว่ามีกล้องอยู่นี่นี่นี่กลางวันแสกๆเลยฮะนี่เอาลูกท้อปิดบังไว้คือเฮียแกดึงยันกางเกงในอ่ะแล้วก็ทำเหมือนชินจังอ่ะเคยดูการ์ตูนชินจังไหมอย่างนั้นเลยใส่เหรอเอาให้ดูอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเคยทั้งแจ้งความก่อนแล้วเรียกคุยก็แล้วนะครับแต่มันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆนะครับก็วันนี้ก็เลยมาร้องสายใหม่ต้องรอดหวังว่าจะมีทางออกให้กับชีวิตเหมือนกันนะครับเอาลองฟังดูหน่อยครับบ้านเนี่ยทึบหมดครับวันนั้นผมอยู่บ้านก็ลงดังโคร่งโคร่งโคร่งผมก็วิ่งออกไปวิ่งออกไปเสร็จปุ๊บก็เจอจริงๆด้วยก้อนหินเขาไม่รู้เสร็จผมก็เดินรอบๆบ้านเขามาที่หน้าบ้านมาเจอที่หน้าบ้านเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยครับไปหมดเลยวางเกลื่อนเลยครับเรียกสายตรวจสายตรวจก็เข้ามาก็คุยเขาบอกไม่มีใครมันจะไปเฟี้ยงที่บ้านผมก็โดนผมโดนมาอีกประมาณ20วันผมก็เลยบอกเฮ้ยมันอะไรนักหนาผมส่องมาที่ช่องนี้เลยเงียบไปอีกเงียบไปพอหลังจากเงียบตรงนี้พฤติกรรมเขาก็จะเห็นนะครับหนึ่งกรีดมีการกรีดร้องเสียงดังเสร็จเดินออกมาสตาร์ทรถบีบแต่แป้นแป้นแป้นเหยียบเครื่องเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมีโมโหโมโหวันดีขึ้นดีออกมาปุ๊บเปิดตูดครับโชว์กล้องตูดเปิดตูดเลยครับเปิดตูดนี่นะครับคุณผู้ชมมาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะอายุประมาณ40ปีนะครับแต่คุณธนงศักดิ์บอกว่าผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้มา20กว่าปีแล้วกับภรรยาผมไม่มีปัญหากับใครเลยแต่คนก่อเหตุบ้านเนี้ยเพิ่งมาอยู่ไม่ถึง10ปีแต่ก็มามีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่รู้ป่วยจิตหรือเปล่านะฮะอาจจะแก้ไขยังไงถ้าแจ้งตำรวจก็ไม่ได้ผลนะฮะแต่เดี๋ยวให้ผู้ชมดูพื้นที่จริงหน่อย คุณชินอยู่ที่หมู่บ้านเดี๋ยวให้ฟังนะฮะว่านอกจากคุณธนงศักดิ์คนในหมู่บ้านท่านอื่นเดือดร้อนไหมนะครับสดจากที่จริงครับเชิญคุณชินเลยนะครับครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุที่บอกเนี่ยคือจุดเกิดเหตุตามกล้องวงจรปิดนะครับก็เป็นบ้านของผู้ชายที่เราเห็นพฤติกรรมทุกอย่างหมดแล้วในกล้องเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าบ้านของผู้เสียหายที่ไปร้องกับสายไหมต้องรอดเนี่ยก็คืออยู่คนละซอยแต่ว่าอยู่หลังด้านหลังเนี่ยชนกันนะฮะก็มีการเหวี่ยงปาเข้าไปแบบนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ชมปรากฏว่าทางตำรวจสน.โคกครามท่านสารวัตรลงพื้นที่มาพร้อมกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดมาเคาะแล้วเรียกแล้วต่างๆนานาปรากฏว่าเหมือนไม่มีใครอยู่แต่ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าอยู่นะฮะก็ไม่รู้ยังไงกระบวนการต่างๆเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนเขาก็จะเรียกนะฮะฝั่งของผู้เสียหายเอาหลักฐานกล้องทุกอย่างเนี่ยไปที่โรงพักเพื่อเข้าสู่กระบวนการและจะออกหมายเรียกให้มาดำเนินคดีกันต่อไปเพิ่มเติมเนี่ยมาสอบปากคำกันเพิ่มเติมเนี่ยฮะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่บ้านหลังเดียวที่เราเนี่ยลงพื้นที่มาเจอนะฮะก็จะมีบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดหนึ่งคนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือคุณพี่ท่านนี้เจอเหมือนกันแต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนเลยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้
ว่าไอ้เสียงก๊อกๆแก๊กๆบนหลังคาเนี่ยคืออะไรใช่มั้ยพี่สวัสดีครับสุดท้ายรู้เพราะว่าเค้ามาตามกล้องหรือยังไงฮะใช่ค่ะมาคือเจ้าของบ้านที่โดนน่ะเค้ามาถามหน้าบ้านพี่ว่าเห็นอิฐอย่างงี้มั้ยว่ามีคนปาพี่ก็บอกพี่ก็จะเอ๊ะใครปาไม่มีมั้งแถวนี้ก็เลยแบบเอ๊ะอิฐก้อนนี้ตรงนี้ดิของบ้านเรานี่ครับก็เลยเดินมาดูกันตรงนี้แล้วก็เลยสงสัยกันเพราะว่าบ้านหลังนี้คือว่ากิจศัพท์เค้าก่อนที่พี่จะมาอยู่อ่ะกิจศัพท์เค้ามันมีมาอยู่แล้วว่าเค้าไม่ถูกกับใครเลยพี่เคยเจอกับตัวเรื่องอะไรบ้างก็มีลูกชายเค้ากับก้อนอิฐนี่แหละที่ขับรถมาผู้ชายที่เนี่ยนะลูกชายใช่ๆคือตอนแรกๆที่พี่เข้ามาอยู่เนี่ยคือก็บ้านพี่ก็จะทําไงทําอยู่กําลังทําอยู่รีโนเวทอยู่เค้าก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาเบิ้ลๆๆๆแล้วก็มองหน้าแล้วก็ขี่ไปแล้วรอบที่2กลับมาขี่มาเสร็จจอดบึ้น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 ก็ขี่ไปอย่างเร็วเลยแล้วรอบที่สามกลับมาอีกพี่ก็เลยออกมาถามว่าหาอะไรคะมีอะไรไหมพี่ก็ถามมีอะไรไหมเขาบอกอะไรอ่ะทำไมอ่ะมีอะไรจะโชว์โคห้ากันใช่เขาบอกว่าไม่เห็นว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์หาแบบเหมือนแบบหลายรอบแล้วมาเบิ้ลนี่คือมีปัญหาหรือเปล่าคะหรือว่าหาอะไรอยู่บอกอ๋อหาเป๋าตังค์พูดแบบนี้ไปห้วนๆใช่เราก็อ่ะผมรู้แล้วคือพอรู้แล้วมันไม่ปกติอ่ะเราก็เลี่ยงดีกว่าต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ดีกว่าแต่สุดท้ายวันนี้ตำรวจมาแล้วกลุ่มต่างๆก็มาพื้นที่แล้วก็อยากจะให้นำไปสู่การเจรจากันดีกว่าใช่ไหมก็บ้านนี้เขาไม่ค่อยคุยกับใครหรอกจริงๆแล้วแต่พี่เคยคุยกับแม่เขาก็เขาบอกว่ามีอาการทางสมองคือว่าคือสมองเขาได้รับความกระทบกระเทือนแต่เราก็คือไม่อยากจะอะไรมากอ่ะคือว่าแบบมันก็บ่อยครั้งอ่ะมันก็ไม่ไหวป่ะได้ครับอ่ะอันนี้คือเสียงสะท้อนของเพื่อนบ้านนะฮะขอบพระคุณมากๆจริงๆนะฮะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้คือก็จะเห็นว่าเพื่อนบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านอกจากพฤติกรรมปาหินขับรถแรงนะฮะมีรถมาไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านหลังนี้ไหมนะเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆก่อนนะครับก็เราๆนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยทางผู้เสียหายเขาจะนำหลักฐานไปที่สน.โคครามเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายกันต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวกลับไปที่สถานีครับครับอ่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะฮะขอบคุณคุณชินด้วยนะครับ